สวัสดีเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ iScout นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับสายนาฬิกาหนังแท้นะครับสีดำนะครับสีดำเหมือนกันนะครับแต่ว่าชนิดของประเภทหนังเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยตัวที่เป็นรายละเอียดก็จะต่างกันนะครับก่อนอื่นนะครับถ้าจะดูรูปภาพเพิ่มเติมของสายที่กำลังจะรีวิวนะครับเข้าไปดูที่เว็บไซต์นะครับ iscout.club นะครับ iskull.club นะครับตอนนี้ก็จะมีพวกรูปภาพต่างๆของตัวสายนาฬิกาที่เรากำลังจะรีวิวนะครับก็จะไปดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับด้านล่างของเว็บไซต์นะครับก็จะมีไอคอนคลิกไลน์แอดนะฮะแอดไอสเกลนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะฮะเส้นแรกนะครับจะเป็นหนังวัวนะครับตัวนี้จะเป็นหนังฟอกฝากนะครับสีดำออกเงาๆ texture จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เวลาใช้งานไปสักพักหนึ่งนะครับเขาก็จะมีร่องรอยการใช้งานอันนี้จะเป็นสีดำนะครับก็จะเห็นรอยยากนิดนึงตัวบัคเคิลนะครับเป็นบัคเคิลตัวนี้จะเป็นบัคเคิลหางปลานะจะมีสีให้เลือกก็คือเป็นสีเงินสีดำนะฮะรูปทรงอื่นเดี๋ยวก็จะไปดูเส้นอื่นได้นะครับด้านหลังท้องหนังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับความนุ่มนะครับก็นุ่มในระดับหนึ่งนะครับทนในระดับหนึ่งนะครับกรณีที่เป็นหนังวัวนะโอเคต่อมานะครับเป็นหนังวัวเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะของหนังที่มีการอัดลายลงมานะครับก็จะมีเท็กเจอร์นะครับตามลายที่เราใส่ลงไปตัวนี้จะชื่อว่าหนังโดราโดด้านหลังนะครับจะมีการบุที่ด้านหลังให้เป็นหนังที่มีความนุ่มเพิ่มขึ้นก็คือหนังแกะนะครับตัวบัคเคิลตัวนี้เนี่ยจะเป็นบัคเคิลอีกแบบนึงนะครับนี่จะเป็นสีเงินนะครับแล้วก็จะมีสีดำให้เลือกนะฮะโอเคครับอันนี้จะเป็นหนังวัวนะครับ2ตัวนี้เนี่ย เรื่องของฟิลลิ่งนะครับถ้าเรามาเทียบกันชัดๆเนี่ยบางทีหน้าของตัวที่เป็นนาฬิกาก็จะมีผลกับเรื่องของการเลือกเท็กเจอร์นะครับเลือกประเภทของหนังเลือกของอารมณ์ของสายที่จะขึ้นนะครับถ้าเป็นหนังที่เป็นออกที่เป็นใส่ในการทำงานนะครับก็จะเลือกหนังที่เป็นโดราโดก็ดูลักชัวรี่ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดต้องการอยู่บนตัวเรือนที่ดูดูลุยๆนะครับก็แนะนำจะเป็นสายที่เป็นหนังฟอกฝาดก็ได้นะฮะต่อมานะครับอีกหนังประเภทหนึ่งนะครับตัวนี้สีดำแต่ว่าเป็นสีดำที่ออกเป็นฟิลลิ่งด้านนะครับตัวเท็กเจอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นเท็กเจอร์ของสกินของเขาเลยนะครับหนังตัวนี้เป็นหนังแพะเนาะทำให้ตัวที่เป็น เวลามันเป็นสกินแบบนี้นะครับมันลักชัวรี่โดยธรรมชาตินะครับก็คือดูหรูดูสวยโดยธรรมชาติตัวนี้ก็จะเป็นบัคเคิลสีดำนะครับอีกแบบนึงด้านหลังท้องหลังเหมือนกันนะครับก็จะมีการบุนะครับหนังแกะนะครับที่ได้ความรู้สึกของความนุ่มขึ้นนะครับโอเคต่อมาอีกเรือนนึงนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นหนังที่เป็นหนังแพะเหมือนกันแต่ว่าเป็นหนังที่เป็นหนังกลับนะครับก็จะมีอารมณ์เท็กเจอร์ของตัวที่เป็นขนๆตรงนี้นะครับอารมณ์หนังกลับตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้เวลาใส่ที่เป็นพวกใส่ออกชุดออกงานนะครับมันจะดูหรูขึ้นนะฮะถ้าเทียบอารมณ์ก็คือถ้าใส่ในชีวิตประจำวันปกตินะครับตัวนี้เนี่ยก็ชื่อใส่ได้ธรรมดานะครับตัวนี้ก็ใส่ออกงานนะครับโอเคครับด้านหลังเหมือนกันนะครับก็จะบุหนังที่เป็นหนังแกะนะครับทำให้นุ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเลือกหนังสีดำที่มีความแตกต่างกันดังนั้นเวลาก่อนที่จะตัดสินใจเลือกสีดำนะครับมันก็จะมีหนังให้เลือกหลายแบบเนาะก็คุยกับแอดมินก่อนก็ได้นะครับคุยกับช่างหนังก่อนว่าอยากได้อารมณ์ประมาณไหนเขาจะได้ส่งตัวที่หนังให้เลือกครับแน่นอนแหละหนังที่มีquality ที่สูงขึ้นนะครับราคามันก็จะสูงขึ้นตามนะครับแต่ว่าความทนนะครับความสวยงามเนี่ยมันก็จะได้เท็กเจอร์ที่ดีกว่าความทนที่ดีกว่าความนุ่มที่ดีกว่านะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับก็ถ้าสอบถามเพิ่มเติมนะครับแอดไลน์มาคุยนะครับ @iscout.club นะครับโอเคครับสวัสดีครับ